วอร์เรน บัฟเฟตต์เศรษฐีท็อป10ของโลกได้กล่าวไว้ว่าเขาไม่คิดว่าวิทยาลัยเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือวิธีการเรียนรู้ของเขาและนี่ค่ะเป็นบทความจากเว็บไซต์ CNBC ที่ได้นำเสนอการศึกษาในมุมมองของวอร์เรน บัฟเฟตต์มาจากบทความที่ชื่อว่า Warren Buffett doesn't think college is necessary here is how he learns เขียนโดยคุณเอมมี่มาร์ตินในวันที่7พฤษภาคม2561สวัสดีค่ะครูเต้าจากบางแสงค่ะบางแสงคือศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตที่เน้นในเรื่องของการเรียนแล้วนำไปใช้ค่ะจะนำเสนอเรื่องของการศึกษาอีกมุมหนึ่งจากเศรษฐีที่ติดอันดับโลกชื่อวอร์เรน บัฟเฟตต์ค่ะคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเป็นเจ้าพ่อหุ้น VI ที่ทุกคนติดตามและทุกคนจับตามองเพราะเขานั้นคือมหาเศรษฐีที่ไม่มีวันที่จะล้มละลายและประสบความสำเร็จยิ่งรวยขึ้นเรื่อยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะวอร์เรน บัฟเฟตต์เข้าใจธุรกิจและการลงทุนทั้งหน้าภายในและภายนอกแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่เขาจำเป็นต้องเรียนรู้ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในมหาวิทยาลัยและแน่นอนว่าเขาไม่คิดว่าโรงเรียนเป็นวิธีเดียวที่จะพัฒนาและปรับแต่งทักษะของคุณเขากล่าวว่าฉันไม่คิดว่าวิทยาลัยจะมีไว้สำหรับทุกคนนะบัฟเฟตต์บอกกับนักศึกษาของโรงเรียนธุรกิจ Ivy ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในปี2555บอกต่ออีกว่าการศึกษาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับคือการศึกษาที่ลงทุนในตัวของคุณเองแต่นี่ไม่ได้หมายถึงวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเสมอไปนะลูกนะบัฟเฟตต์อ้างถึงพ่อแม่ของเขาและที่ปรึกษาที่ชื่อเบนจามินเกรแฮมเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสำคัญมากๆต่อความสำเร็จของเขาในปัจจุบันเขาบอกว่าฉันคิดว่าคุณสามารถเรียนรู้มากมายจากคนอื่นๆรอบตัวซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันและเห็นด้วยเพราะว่าเราเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราเกิดที่เราอยู่คนเรามีค่าเฉลี่ยเท่ากับคน5คนรอบตัวเราหมายความว่าถ้าคน5คนรอบตัวเราค่ะมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนรอบตัวเราหมายถึงว่าคนที่เราคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเขามีลักษณะนิสัยอย่างไรเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นจะมีมุมมองและความคิดแบบนั้นอย่างเช่นเศรษฐีมักจะอยู่กับกลุ่มเศรษฐีด้วยกันกลุ่มนักลงทุนก็อยู่กับกลุ่มนักลงทุนด้วยกันกลุ่มคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงก็อยู่กับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงต่อมาเขากล่าวว่าที่จริงแล้วฉันคิดว่าถ้าคุณเรียนรู้จากคนอื่นได้ดีพอสมควรคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีความคิดใหม่ๆหรือทำอะไรด้วยตัวของคุณเองคุณสามารถใช้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเห็นและนำไปปฏิบัติมีสำนักข่าวหลายๆที่เนาะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของเขาเขาบอกว่าเขามีวิธีการเรียนรู้2 อย่างนะคะอย่างแรกคือเขาอ่านเยอะมากฉันได้เรียนรู้จากการอ่านเป็นหลักสิ่งที่เขาชอบอ่านเลยนะคะก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันคือนักลงทุนอัจฉริยะซึ่งแต่งโดยผู้แต่งชื่อเกรแฮมนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือหุ้นสามัญและกำไรที่ไม่ธรรมดาซึ่งแต่งโดยฟิลฟิชเชอร์เป็น2รายการหลักๆที่เขาชอบมากๆเลยบัฟเฟตต์ยังประเมินต่อว่าเขาใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงต่อวันในการอ่านหนังสือและอ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นเบื้องหลังและเป็นคีย์หลักสำคัญที่ทำให้เขาสำเร็จจนถึงปัจจุบันเพื่อความสำเร็จสูงสุดของเขาแนะนำให้ทุกคนอุทิศเวลาในการอ่านตลอดทั้งวันอ่าน500หน้าเช่นนี้ทุกวันเคยมีรายงานจากบัฟเฟตต์ซึ่งเขาบอกนักเรียนแล้วชี้ไปที่กองเอกสารและรายงานว่านั่นเป็นวิธีที่จะนำความรู้มาทำงานมาสร้างหลายๆอย่างเช่นดอกเบี้ยทบต้นพวกคุณทำได้นะแต่ฉันไม่รับประกันว่าพวกคุณจะทำแบบนั้นไหมมันแล้วแต่คุณถ้าเราอ่านไม่ได้เหมือนวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยให้เราอ่านเดือนละ 1-2 เล่มก็ยังดีหรือถ้าไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยก็ขอให้วันละ1หน้าละกันค่ะนอกจากนี้ค่ะการเรียนรู้ของเขายังไม่จบแค่หนังสือเขาศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเนาะในช่วงเวลา
ที่บัมคินเสียชีวิตในปี2541ซึ่งเป็นเจ้าของร้านของประดับตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจากการรายงานของ The New York Times บัฟเฟตต์กล่าวว่าการเรียนรู้อะไรจากการเห็นใครสักคนสร้างความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อเช่นนั้นในธุรกิจการแข่งขันบัฟเฟตต์กล่าวเธอไม่ได้ประดิษฐ์สิ่งที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนนะคุณก็รู้ทุกคนรู้จักหมดแหละแต่ถึงกระนั้นนะเธอก็ทำสิ่งที่แทบจะไม่มีใครทำสำเร็จเลยการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จไม่สามารถสอนได้ในห้องเรียนถ้าคุณไปโรงเรียนธุรกิจชั้นนำ20แห่งคุณก็รู้ว่าไม่มีใครให้ใครมาเรียนรู้อะไรนอกเสียจากว่าคุณจะลงมือทำเขาทิ้งท้ายอย่างสวยงามว่าพวกเขาจะดีกว่าถ้าพวกเขาลงมือทำคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือการที่เรานำความรู้ที่ใช้นั้นไปลงมือทำไม่ว่าคุณจะเรียนจากที่ไหนจากการอ่านหนังสือจากคนรอบข้างจากคนที่ประสบความสำเร็จจากหนังสือต่างๆรายงานต่างๆที่คุณทำหรือในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยต่างๆก็ถือว่าได้หมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลงมือทำถ้าคุณนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วคุณลงมือทำนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ปั้นแสงลาไปก่อนนะคะฝากกด Subscribe ใน YouTube นะคะแล้วก็กดไลค์ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube เนี่ยขอฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้มีข้อมูลเรื่องของการศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเลยค่ะมาฝากกันมาปั้นแสงกันเถอะ